คำว่ากลยุทธ์ในการลงทุนมันก็มีหลากหลายนะครับวันนี้ผมได้ยก2กลยุทธ์หลักๆมาแล้วกันกลยุทธ์แรกเนี่ยเป็นเรื่องของการ DCA ต้องบอกก่อนว่า2กลยุทธ์เนี่ยมันเหมาะกับนักลงทุนแตกต่างกันนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับแบบไหนมากกว่าเราดูอย่างแรกเลยเวลาถ้าเป็น DCA เนี่ยแน่นอนว่าไม่อยากเฝ้าจอไม่อยากหาจังหวะซื้อขายกลุ่มนี้จะเหมาะกับ DCA แล้วกลุ่มนี้ก็อย่างนึงก็คือกลุ่มที่แบบมีเวลานิดนึงก็คือมันก็ไม่เชิงแบบไม่มีเวลาเลยก็มีเวลาศึกษาในเรื่องของฟันดาเมนทัลด้วยแต่ว่าศึกษาแค่ปีละครั้งหรือว่าแบบนานๆครั้งได้อันนี้เหมาะกับ DCA ครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบมีจิตใจเข้มแข็งหน่อยแล้วก็มีวินัยเพราะว่า DCA นี่คือการซื้อทุกเดือนหรือว่าซื้อทุกไตรมาสหรือตามเวลาที่เราระบุไว้ถ้าคุณเหมาะกับ DCA เนี่ยผมก็จะมีข้อมูลที่เป็นแฟกต์มาให้คุณดูว่าจริงๆแล้วมันเวิร์กกับการซื้อเข้าขายออกมั้ยอันนี้ก็เป็นผลตอบแทนย้อนหลังของการที่ทําเซอร์เวย์มาก็คืออันนี้เป็นโมเดลนะครับก็คือคนที่ลงทุน 2,000 ทุกควอเตอร์เนี่ยตั้งแต่ปี90121นี้ผ่านมาแล้วหลายวิกฤตไม่ว่าจะเป็นTech Bubble ที่หุ้นเทคลงมาเยอะ .com อะไรประมาณนี้แล้วก็2008ที่เกิดFinancial Crisis แล้วก็เกิด Flat Crash ต่างๆหรือว่าจะเป็นตัวโควิดนะครับมันก็ผ่านมาแล้วหลาย Recession ผ่านมาแล้วหลายวิกฤตเรามาดูพอร์ตนักลงทุนแต่ละประเทศกันถ้ากราฟเป็นสีดำเนี่ยจะเป็นของนักลงทุนที่เน้นแบบจับจังหวะซื้อขายซื้อเข้าขายออกแต่ว่าถ้าเป็นแบบกราฟสีเขียวๆเนี่ยจะเป็นของนักลงทุนที่ DCA ลงทุนสม่ำเสมอแล้วก็มีเป้าหมายลงทุนประมาณ20ปีได้นะครับการ DCA นี้ไม่ใช่แบบว่า DCA แค่ปีนี้ปี2ปีแล้วขายนะการ DCA คือการลงทุนระยะยาว10ปีขึ้นไปจะเหมาะสมที่สุดครับอันนี้ก็เป็นตัวของการที่ลงทุนในตลาดหุ้นนะครับจะสังเกตได้เลยว่าช่วงแรกๆอ่ะกลุ่มที่แบบซื้อเข้าขายออกเนี่ยจับจังหวะซื้อขายก็จะมีผลตอบแทนที่พอๆกันกับ DCA แล้วก็สูงกว่าในบางช่วงแต่พอเกิดวิกฤตผ่านไปตั้งแต่ปี2008แล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็เกิดความหวาดกลัวคือเวลาเราผ่านวิกฤตมาครั้งแรกนี่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ครั้งที่2เนี่ยเราเริ่มหวาดกลัวแล้วเราจะเริ่มขายออกมาก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อซึ่งการขายออกมาก่อนแล้วกลับมาซื้อบางทีเรากลับมาซื้อไม่ทันมันเลยทําให้หลังปี2010เนี่ยผ่านมา10ปีเนี่ยหลังจากเก็บสถิติกลุ่มที่แบบซื้อเข้าขายออกเริ่มมีพอร์ตการลงทุนที่น้อยกว่ากลุ่ม DCA ที่ซื้ออย่างเดียวไม่ว่าจะเกิดวิกฤตไม่ว่าจะขึ้นไม่ว่าตลาดขึ้นลงซื้อตลอดมาพอมาดูกันในปีที่แล้วเนี่ยพอร์ตต่างกันเยอะมากเลยผมว่าต่างกันประมาณ 4-5 เท่าได้เลยอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วก็ให้เห็นนะครับว่าถ้าเราไม่มีเวลาแต่ว่าเราศึกษาว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ไหนแล้วเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงเติบโตแน่นอนเนี่ยจะทำให้เรามีอัพไซด์ที่สูงมากกว่าการซื้อเข้าขายออกเพราะว่าการซื้อเข้าขายออกเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำแล้วได้กำไรแบบรวยแบบเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์เก่งแบบเทคนิคอลแบบทางกูรูชั้นนำต่างๆบุคคลเหล่านี้เขามีทั้งการศึกษาที่เขาแบบทุ่มเทในการศึกษาแล้วก็เวลาด้วยถ้าเกิดเราไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาศึกษาเราความรู้เราน้อยประสบการณ์เราน้อยกว่าเราอาจจะเหมาะกับการ DCA มากกว่าก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นทางเลือกนะครับแต่ว่าขอย้ำหน่อยกัน DCA เนี่ยไม่ควร DCA ในสินทรัพย์เดียวถึงแม้ว่าตั้งเป้าว่าจะ DCA Bitcoin แต่ก็ควรกระจายไปใน Asset อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกตราสารหนี้หรือว่าเป็นพวกหุ้นต่างประเทศหรือว่าแม้แต่หุ้นไทยแล้วแต่การศึกษาว่าจะมองว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีโอกาสมั่นคงขนาดไหนคือเราจะไม่มองโกดอย่างเดียวแต่เรามองระยะว่าซื้อบริษัทหรือเหรียญไป20ปีมันยังอยู่มั้ยถ้าคุณศึกษาแล้วดีว่ามันยังอยู่คุณก็ลงมือเลยแล้วไม่ต้องสนว่าตลาดจะขึ้นจะลงไม่ต้องสนเศรษฐกิจทุกๆเดือนเงินเดือนออกหรือว่าทุกๆวันสำคัญอย่างเช่นวันเกิดวันครบรอบอะไรแบบเนี้ยคุณก็ซื้อได้ที่สำคัญคือห้ามหยุดซื้อแล้วห้ามหยุดซื้อเป็นประจำทุกเดือนผ่านไป10 20ปีมันก็จะเห็นผลครับนี่คือกลยุทธ์แรกนะครับชัดเจนมากเลยครับกลยุทธ์ที่2ถ้าสำหรับคนที่แบบอยากซื้อเข้าขายออกจริงอันนี้เราก็จะมาให้แนะทิกนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มีหลายทิกก็มันจะเป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์กราฟทั่วไปกับอีกอันนึงคือดูมาโควิเคราะห์กราฟเนี่ยก็อาจจะดูจุดเข้าได้แต่ว่ามาโคเนี่ยมันจะดูภาพรวมแล้วก็ใหญ่กว่าซึ่งระดับเศรษฐกิจเนี่ยผมอยากให้จำรูปนี้ไว้เลยนะครับเพราะมันเป็นรูปที่สำคัญแล้วคุณจะใช้ในทุกโอกาสการลงทุนตั้งแต่วันนี้หรือว่าต่อไปเศรษฐกิจมันก็จะวนลูปอยู่แบบนี้เรื่อยๆครับผมให้เริ่มสังเกตที่ตรงที่เขียนว่าเลทไฮในส่วนของโอเวอร์ฮีทคอมมูนิตี้ก่อนผมมองว่าเราอยู่ในเฟสที่อยู่ข้างบนนี่แหละเราอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่มันรีคัฟเวอร์ก็คือท็อปสุดๆแล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันเราก็เห็นว่ามันพุ่งขึ้นมาตั้งแต่ติดลบตั้งแต่ช่วงโควิดจนขึ้นมาแบบ120ในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนราคาที่ราคาน้ำมันหรือว่าคอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวและธาตุต่างๆขึ้นมาแบบนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันอยู่ในเฟสนี้ไปแล้วก็คือเฟสที่อุณหภูมิสูงมากโอเวอร์ฮีทแล้วทางเฟสต้องขึ้นดอกเบี้ยซึ่งก็คือตอนนี้เลยที่เฟสขึ้นดอกเบี้ยมาเพื่อหยุดเงินเฟ้อคราวนี้สิ่งที่ตามมาหลังจากเฟสขึ้นดอกเบี้ยแล้วหยุดเงินเฟ้อจะเห็นเส้นปะนะครับนั่นคือเส้นอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อถ้าเส้นนี้จากตอนแรกๆมันจะชันขึ้นมาแต่ว่าพออยู่ในจุดๆนึงมันจะเริ่มค่อยๆสโลปลงแล้วก็ดรอปลง
ซึ่งตรงนี้มันอยู่ในเฟสแตกเฟชั่นนักวิเคราะห์หลายท่านก็คิดเห็นตรงกันว่าช่วงนี้มันก็มีโอกาสจะเกิดรีเซชชั่นหรือว่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสเต็กเฟชั่นแล้วสเต็กเฟชั่นคืออะไรก็คือการที่มีภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ว่าเศรษฐกิจไม่เติบโตมันก็เหมือนตอนนี้เลยเงินเฟ้ออเมริกาอยู่ 9.1 แต่ว่า GDP ก็ไม่ได้โตอะไรมากเท่าไหร่มีโอกาสติดลบด้วยซ้ำในการประกาศที่จะมาถึงข้างหน้าคนก็เลยมองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไม่โตแต่ว่าเงินเฟ้อสูงนี่มันคือสเต็กเฟชั่นแหละแล้วช่วงสเต็กเฟชั่นเนี่ยเราควรจะลงทุนอะไรคำตอบก็คือเราไม่ควรลงทุนเราควรจะถือเงินสดไว้เฉยๆเพราะว่าการที่สเต็กเฟชั่นน่ะมันก็แบบเงินเฟ้อสูงว่าเศรษฐกิจไม่โตไปลงทุนหุ้นเศรษฐกิจไม่โตหุ้นก็ไม่ไปมีโอกาสลงอีกด้วยซ้ำมันก็หุ้นก็ตัดทิ้งไม่ได้เลยทองคำจะเพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีไม่ดีเลยในช่วงเซกเฟชันเพราะว่าเซกเฟชันเนี่ยเป็นช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าทองคำปีนี้ไม่ขึ้นลงเพราะว่าอะไรการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเงินจะโดนดึงออกไปจากสินทรัพย์เสี่ยงแม้ว่าทองคำจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าซื้อทองคำไปวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะมีเงินแต่สิ่งที่สามารถการันตีได้คือตราสารหนี้คนก็เลยมองว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเยอะเนี่ยเราไปรอซื้อตราสารหนี้ดีกว่าแต่ว่าในช่วงที่เฟดเริ่มขึ้นดอกเบี้ยใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้หุ้นกู้ต่างๆหรือว่าพวกบอลเนี่ยมันก็จะให้ดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากแล้วมีโอกาสที่ถ้าเงินเฟ้อยังไม่หยุดเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะได้ยิวที่สูงมากกว่านี้คนก็เลยรอหรือว่าเทขายตราสารนี้ระยะสั้นเลยทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ซื้อตราสารนี้ที่ผ่านมาขาดทุนไม่ได้บอกว่าซื้อแล้วมันจะได้เงินแน่นอนแต่ราคาหน้าตัวเนี่ยขาดทุนเพราะว่าคนขายออกมาไปรอยิวใหม่ๆแล้วจังหวะไหนที่เรามองว่ากลับมาลงทุนได้ก็ในจังหวะที่อินเฟลชันเริ่มดรอปลงมาแล้วผมเลยให้ความสำคัญกับคำว่าเงินเฟ้อมากถ้าอินเฟลชันเริ่มดรอปถ้าเราเห็นว่าทิศทางน้ำมันมันเริ่มดรอปราคาอาหารมันเริ่มดรอปลงมาเนี่ยมันเป็นจุดที่เราควรจะเริ่มเข้ามาลงทุนแล้วแต่ว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยในช่วงที่อินเฟลชันเริ่มดรอปขึ้นมาเฟดที่เขาขึ้นดอกเบี้ยมาสูงๆเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วใช่ไหมก็เขาก็อาจจะเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าเริ่มลดดอกเบี้ยลงถ้าเกิดเศรษฐกิจมันเกิดถดถอยขึ้นมาซึ่งตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยจำไว้นะครับอินเฟลชันลดลงมาแล้วไม่ว่าจะเกิดรีเซชชันหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาหรือว่าเราคุมเศรษฐกิจได้แล้วเรทเริ่มไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มไม่ขึ้นเฟดเริ่มไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเผลอๆกระตุ้นก็คือการลดดอกเบี้ยตรงนี้จะเป็นสัญญาณเข้าซื้อตราสารหนี้แต่ว่าตรงนี้นอกจากตราสารหนี้แล้วเราก็ยังซื้อในส่วนของสต็อกหรือว่าคริปโตเคอเรนซีทยอยสะสมได้เลยเพราะว่าในเฟดตรงนี้เรามองว่ามันต่ำแล้วมันไม่จำเป็นต้องแบบพอเฟดเริ่มคัทเนี่ยคือสัญญาณที่เรามีโอกาสที่จะเกิดบัตทอมแล้วก็คือจุดต่ำสุดเพราะว่าเฟดก็จะคัทดอกเบี้ยไปเรื่อยๆจนถ้าเราอิงที่ผ่านมาคือช่วงปี2015-2016ที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยไปจนตลาดคริปโตเนี่ยร่วงลงมาบิตคอยลงมาจาก 19,000 เหลือ 3-4,000 เนี่ยพอเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยจากประมาณที่เขาขึ้นไปเนี่ยจะเหลือศูนย์แล้วก็ทำ QE ด้วยตลาดคริปโตหรือตลาดหุ้นเนี่ยหลังจากนั้น6เดือนเหมือนที่ผมบอกในต้นรายการว่าการที่เฟดลดดอกเบี้ยมันจะมีดีเลย์อยู่ก็คือประมาณ6เดือนตลาดถึงจะกลับมาเป็นรับรู้แล้วก็กลับมาเป็นขาขึ้นก็เลยมองว่าถ้าเราเห็นสัญญาว่าอินเฟลชันลดเรามีแนวโน้มที่ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยก็เริ่มทยอยเข้าซื้อได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบถือไม้เดียวให้มันจุดต่ำสุดแต่ว่าค่อยๆทยอยแบ่งไม้เอาได้ครับไอ้นี้รูปภาพนี้สำคัญนะครับแล้วก็จะใช้ได้ตลอดเลยพอเราซื้อไปเยอะๆเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาดีคอมมูนิตี้น้ำมันกลับมาแพงกันอีกครั้งช่วงนั้นขายถ้าสังเกตได้เลยช่วงที่บิตคอยน์ 69,000 หรือช่วงนัสแดกขึ้นแรงๆเนี่ยกระแสตอนนั้นคือเฟดเขาก็บอกว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยนะปีหน้าทุกคนก็เลยขายกันหมดเลยมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้บิตคอยน์ราคาติดอยู่ที่69แล้วก็ลงมาเรื่อยๆยิ่งเฟดขึ้นดอกเบี้ยมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งลดสิ่งนี้วนลูปมาให้เราเห็นเป็น10-20ปีมากกว่าได้เป็นร้อยปีแล้วภาพนี้ก็เลยจะใช้ได้เสมอครับสามารถอิงได้ประมาณ 80% ได้ส่วน 20% เนี่ยก็ต้องดูหน้างานดูสถานการณ์ดูการวิเคราะห์ให้มันปัจจุบันที่สุดครับก็ขอทิ้งท้ายนิดหน่อยแล้วก็คือเป็นตัวพอร์ตคอพอร์ตของทางเมอร์เคิลที่เราแนะนำให้กับลูกค้าก็คือถ้าเกิดลูกค้ามีเงิน1ล้านเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มลงทุนอะไรดีเราก็จะมีการโชว์ให้ดูว่าช่วงนี้ควรจะซื้ออะไรซึ่งอันนี้ก็รันมาประมาณตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับก็จะเห็นว่ายังติดลบอยู่แม้ว่าตลาดจะขึ้นมาเพราะว่าเราก็ซื้อไปมาช่วงนั้นพฤษภาคมเนี่ยบิตคอยอยู่ประมาณ 30,000 ได้ในช่วงตลาดขาลงก็ให้เน้นในส่วนของบิตคอยอัลฟาเป็นหลักนะครับแล้วก็รองลงมาก็เป็นลานแคปหลังจากที่เราเห็นว่าสัญญาณเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะลดลงจากน้ำมันราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยผมก็มองว่าเดี๋ยวเรากำลังจะเพิ่มอีกสักประมาณ 100,000 แหละภายในเดือนนี้แต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้วัน2วันนี้ตลาดมันขึ้นเยอะเราก็รอกันปรับตัวจะซื้อตอนไหนผมไอเดียของผมก็คือช่วงบาท FOMC ก็อาจจะมีการตลาดกลับมากังวลอีกครั้งถ้าตลาดมันย่อแรงๆเนี่ยไม่ว่าจะก่อนประกาศหรือหลังตลาดก็เป็นจังหวะการซื้อที่ดีครับเดือนหน้าพอร์ตนี้ก็คงจะขยับแล้วนะครับก็มีอาจจะมีแอดตัวใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแอดตัวไหนก็เป็น3ตัวนี้แหละก็คือ Metaverse แล้วก็ Large Cap แล้วก็ BDCA นี้สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่เลยที่แบบถ้าเกิดคุณมีเงินประมาณ 100% นะเราก็แนะนำว่าตรงนี้ซื้อสัก 30-40 หรือว่าเป็น 50% ได้แต่ 30-40-50% ตรงนี้คุณจะไปซื้อตัวไหนเราก็แนะนำว่ากระจายไปในส่วนของตัว Metaverse ที่ว่าตัว Fcoin หรือ Sandbox เนี่ยเขาก็มีข่าวดีเดี๋ยวจะมีการประกาศว่า Alpha ซีซั่น 3เป็นยังไงรายละเอียดแล้วก็ตัวมีการขายแลนในเดือนกันยาด้วย
Fcoin เนี่ยก็เพิ่งมีการทดสอบก็คือระบบออกมาดีมากถ้าแบบเปิดให้คนเล่นเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าคนมาเล่นเยอะแล้วก็จะทำให้กระแส Metaverse กลับมาอีกครั้งได้ส่วนตัว Large Cap เนี่ยก็ได้จากตัว Altcoin ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Ethereum หรือว่า Matic ก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับ BTC ก็คือแบบรุ่นใหญ่ต้องมีทุกคนครับก็อันนี้เป็นไอเดียการลงทุนในไตรมาส3นะครับผลตอบแทนย้อนหลัง1เดือนแล้วกันสำหรับผู้กล้าที่เข้ามาช้อนซื้อกลยุทธ์ Merkle ในช่วงที่ตลาดลงมาในเดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า M Blockchain เนี่ยปรับตัวขึ้นมาจากโลเนี่ยประมาณเดือนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ46เกือบ 47% เลยแล้ว Metaverse เนี่ยขึ้นมา 43% รองลงมาก็เป็น Large Cap ส่วน Bitcoin เนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นมากเพราะว่ามันก็อยู่แถวนี้แหละ Bitcoin ก่อนที่มันจะลงไปเดือนที่แล้วก็ไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้หวือหวามากเท่าไหร่